สวัสดีครับท่านชมที่รักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องของเรือนแก้วโมบายชาแนลช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับมือถือแอปพลิเคชันและเน็ต VPN นะครับท่านชมก็คงจะต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับซึ่งได้ค้นหาในส่วนของซิมที่ประหยัดที่สุดนะครับถ้าหากว่าท่านใช้งานในส่วนของซิมอื่นนะครับก็อาจจะมีการดูดเงินเริ่มดูดเงินแล้วนะครับท่านชมซึ่งหลายซิมนั้นดูดเงินก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นในส่วนของซิมที่เราเปิดข้อมูลมือถือแล้วดูดเงินเราก็ต้องให้เหลือเงินน้อยที่สุดแล้วแค่มีเงินแค่สมัครเกินโปรไปนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับท่านชมวันนี้นำเสนอในส่วนของซิมที่ไม่ดูดเงินนะครับท่านชมก็คือซิม Dtac Go Plan นะครับซึ่งถ้าหากผิดพลาดประการใดถ้าหากซิมอื่นไม่ดูดเงินก็ต้องขออภัยด้วยนะครับท่านชมตรงจุดนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับนำเสนอบางส่วนที่จะให้ท่านชมได้มองเห็นประสิทธิภาพและการใช้งานที่เป็นในส่วนของซิม Dtac นั้นนะครับท่านผู้ชมจะต้องสังเกตด้านบนนะครับก็คือสัญญาณท่านผู้ชมจะต้องมีนะครับถ้าหากว่าไม่มีก็หมายความว่าหรือว่ามีน้อยนะครับประสิทธิภาพก็จะน้อยตามไปด้วยเพราะฉะนั้นในการที่ผมบอกว่าซิมโน้นซิมนี้ใช้งานได้ดี และถูกแต่ว่าต้องคำนึงถึงสภาพของสัญญาณเน็ตด้วยนะครับท่านผู้ชมก่อนอื่นนะครับผมขออนุญาตนะครับเข้าไปดูที่การตั้งค่าของเครื่องนะครับซึ่งผมจะคลิกให้ท่านชมได้ดูก่อนที่เราจะทำการทดสอบนะครับเราเข้ามาในส่วนของซิมการ์ดนะครับ คลิกเข้าไปนะครับ ผมได้เปิดข้อมูลมือถือในส่วนของซิมที่2นะครับครับก็ต่อเนื่องนะครับท่านผู้ชมผมได้เปิด ข้อมูลมือถือไว้เรียบร้อยนะครับในส่วนของซิม Dtac นะครับเป็นซิมที่2นะครับเพราะฉะนั้นซิมที่1ขออนุญาตปิดไปเลยนะครับเมื่อเราเปิดข้อมูลมือถือไว้นะครับผมก็จะคลิกเข้าไปที่โปรนะครับที่จะใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นจะเข้ามาในส่วนของขออนุญาตนิดนึงนะครับคลิกเข้ามาในส่วนของรูปโทรศัพท์นะครับเพื่อที่จะเช็คโปรหรือว่าซิมการ์ดที่เราใช้นั่นเองนะครับ รอสักครู่นะครับครับเราก็รอรับ SMS นะครับซึ่งในส่วนของซิมที่ใช้ทดสอบก็คือ Dtac Trinet นะครับเป็น Go Plan นะครับท่านผู้ชม Go Plan นี้ก็รายละเอียดต่างๆหากว่าท่านผู้ชมจะเช็คนะครับก็อยู่ที่ใต้คลิปนะครับหรือว่าที่จุดคอมเมนต์ถ้าหากว่าสตูดิโอขัดข้องนะครับโดยเฉพาะเราจะเติมเงินประมาณให้มีอายุการใช้งานของซิมไว้นะครับเดือนละ2บาทนะครับ1ปีก็เสียยิ้ม4บาทนะครับแต่ในส่วนของการที่ท่านผู้ชมจะใช้งานเพิ่มเติมในจุดอื่นท่านผู้ชมก็สามารถเติมได้และก็ใช้งานต่างๆตามที่ต้องการได้นะครับขออนุญาตออกจากหน้าจอเลยนะครับท่านผู้ชมผมจะคลิกเข้าไปที่ YouTube นะครับถึงแม้ว่าการใช้งานนั้นมีการใช้งานที่เขาเรียกว่ามีเน็ตอยู่ 64KB วิ่งอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะเข้าใช้งานในแอปของ YouTube ได้นะครับท่านผู้ชมก็ดูนะครับเห็นไหมก็จะวิ่งหมุนอยู่อย่างนี้นะครับท่านผู้ชมขออนุญาตออกจากหน้าจอนะครับตรงนี้นะครับผมได้ทดสอบในซิมต่างๆนั้นก็สามารถเข้าใช้งานได้หมดนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าที่มีประสิทธิภาพนะครับผมจะแจ้งให้กับท่านผู้ชมว่าผมขออนุญาตนะครับทำการทดสอบในส่วนของ IMC Free ATD ไทย5นะครับที่ผมยกไทย5เพราะว่าในการใช้งานในส่วนของเซิร์ฟไทย5นั้นนะครับมีความเสถียรพอที่จะเขาเรียกว่ามีความเสถียรที่ไม่หลุด
นะครับหรือว่าหลุดยากนะครับไม่เชิงว่าไม่หลุดนะครับคือหลุดยากดีกว่านะครับท่านผู้ชมในส่วนนี้บางคนก็บอกว่าสมัครยากนะครับแต่ว่าผมสมัครได้นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมฮะตรงจุดของอันนี้เป็นซิมของทูนะครับต้องขออภัยครับอันนี้จะผิดไปนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้องเข้ามาคลิกในส่วนของซิม D-Tag นะครับซึ่งเป็นลำดับสุดท้ายนะครับท่านชมเมื่อเลือกเซิร์ฟเวอร์หรือว่าเลือกโปรไฟล์ให้ถูกต้องนะครับเราก็ใส่ข้อมูลลงไปนะครับก็คือ username หรือชื่อใช้รหัสผ่านให้เรียบร้อยติ๊กถูกแล้วก็มากดทำการเชื่อมต่อนะครับคลิกเข้าไปการเชื่อมต่อนั้นติดง่ายมากนะครับและมีความเสถียรตรงไหนนะครับผมจะได้ให้ท่านชมได้ดูว่าประสิทธิภาพของNetVPN ที่เกิดจากซิมของ D-Tag นั้นนะครับก็ใช้งานได้ดีแต่ว่าในการที่จะดูผ่านเน็ตนะครับผมจะคลิกให้ท่านชมเข้าไปในส่วนของ UC Mini นะครับซึ่งสามารถดูออนไลน์ทีวีออนไลน์หรือช่องทางต่างๆนั้นได้ดีนะครับเห็นไหมเราก็คลิกเข้าไปในส่วนของทีวีออนไลน์นะครับท่านจะดูช่องไหนก็เลือกดูได้นะครับเห็นไหมฮะผมก็จะเข้าไปยกตัวอย่างในส่วนของซิมที่เปิดไว้นะครับก็คือเขาเรียกว่าช่องที่เปิดไว้นะครับลองคลิกเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับเราคลิกเปิดตรงนี้เลยนะครับก็คงจะไม่ว่ากันนะครับถ้าหากว่าในคลิปนี้นั้นนะครับอาจจะเขาเรียกว่าเดี๋ยวผมลองเลื่อนดูในช่องอื่นๆต่อนะครับขออนุญาตนิดนึงนะครับผมจะเลือกเข้าไปในช่องของทีวีไทยรัฐนะครับคือถ้าหากมีลิขสิทธิ์ก็จะไม่สามารถสร้างรายได้ได้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพื่อเราก็มาคลิกตรงนี้นะครับก็เพื่อให้ท่านชมได้มองเห็นนะครับว่าการใช้งานนั้นไม่กระตุกนะครับเห็นไหมฮะผมก็จะให้ท่านชมได้ดูแต่ละช่องไปหมายความว่าไม่ธรรมดาที่การใช้งาน NetVPN ในส่วนของแอปต่างๆจะเข้ามาใช้งานได้โดยไม่กระตุกนะครับซึ่งเราต้องมีเทคนิคนะครับผมใช้เซิร์ฟอื่นนั้นไม่สามารถที่จะดูได้อย่างลื่นไหลนะครับแต่ว่าถ้าใช้เซิร์ฟแล้วก็ใช้แอปนี้นะครับและเข้า UC Browser หมายความว่าใช้งานได้ดีนะครับท่านชมตรงนี้ก็คงจะทดสอบประสิทธิภาพให้กับท่านชมดูเป็นบางส่วนนะครับเพื่อให้ท่านชมต่อยอดและก็มองหาแนวทางที่จะใช้งานได้ในจุดต่างๆนะครับวันนี้เรือนแก้วโมบายชาแนลขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามและให้กำลังใจในจุดคอมเมนต์แม้กระทั่งมีการแบ่งปันในสิ่งที่ดีต่อกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ